สาวๆที่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำลายทั้งตัวเป็นคนสันโดษไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนและเป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามเนาะวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะเป็นวันที่สาวๆเนี่ยนะคะสาวมากสาวน้อยมีความสุขมากจริงๆนั่นไงเพราะว่าเป็นวันที่12หนุ่มสุดหล่อเนี่ยนะคะเขามารวมตัวกันร้องเพลงเต้นเล่นละครนะคะโอ้โหสุดแสนอลังการให้พวกเราได้ชมกันนะคะในคอนเสิร์ตหล่อมากๆบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมเลยค่ะในครั้งนี้หล่อมากๆเลยนะคะนอกจากหล่อมากยังสนุกมากเก่งมากอลังการมากสุดๆเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นยังมีการเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์มากสาวสวยน้องจอยริลนีนะคะแอบมามอบดอกไม้ให้อาเล็กธีรเดชหล่อแล้วเมื่อกี้พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เป็นแขกรับเชิญเหรอคะเซอร์ไพรส์ด้วยมาร้องเพลงหนึ่งเพลงสดๆเลยจอยริลนีเมทาวรายุทธ์หรือเปล่าอะไรกันเหรออะไรล่ะจองขึ้นเลยจองขึ้นเลยอะไรไม่ใช่อะไร
ขอบคุณครับอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะทำเอาอเล็กเขินไปเลยยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอคิมเบอร์รี่มากับใครมาเซอร์ไพรส์มากเลยมีภาพไหมนี่ไงมีภาพด้วยอ่ะว่าตายขนลุกเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ครบถ้วนจริงๆโอ้โหเนาะโอ้โหนี่มีจับหน้าจับนะร้องเต้นเล่นละครแถมหล่อมากๆเก่งมากๆนะคะชมกันเต็มอิ่มเลย3ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้ใครถอดเสื้อเหรอคะคุณปีเตอร์คอฟเดเรนเดอร์นะคะเรียกว่าชมกันคุ้มสุดๆไปเลยจากอีกเลยนะคะหล่อมากๆครั้งที่2เป็นไรเชียร์ดีสดิ้งแป๊บนึงจ้ารอครั้งที่2นะคะครั้งแรกประสบความสำเร็จมากเลยนะเดี๋ยวรอเป็น DVD สำหรับใครที่ไม่ได้รับชมสดๆนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะมีบริษัทออกมาแล้วนะคะเป็นบริษัทสำหรับการตั้งชื่อให้ลูกคุณค่าจ้างไม่มากไม่หมายล้านกว่าบาทแต่คุ้มสุดๆเพราะลูกของคุณนั้นจะมีชื่อจะกำลังจะบอกชื่อนั้นสำคัญขนาดไหนไงจะมีชื่อที่ไม่ซ้ำใครในโลกเลยค่ะเขาได้คัดสรรมาอย่างดีเพราะว่าเขามีทีมงานของเขาหลายคนมากๆนะคะแล้วก็มาร์คฮาวเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของเป็น CEO ของบริษัทฟ็อกซ์เวลนะคะบอกเลยบอกว่าธุรกิจนี้เปิดเมื่อต้นมกราคมนี้เองเนี่ยเพิ่งเปิดเนี่ยค่ะแต่มีลูกค้าเข้ามารับบริการแล้ว 2-3 รายนะคะแล้วเรามีทีมงานที่เป็นนักแปล12คนที่สามารถพูดภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อสารกันในโลกนี้แล้วใช้เวลาคิดคำนวณร่วม100ชั่วโมงสำหรับลูกค้าเพราะทีมจะคิดค้นหาชื่อใหม่ที่ไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็ส่งไปลูกค้าเลือกในประมาณ 15-20 ชื่อนะคะด้วยการผสมคำในภาษาต่างๆให้ชื่อนั้นมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครพอลูกค้าเลือกออกมาแล้วพอใจแล้วนักประวัติศาสตร์ของบริษัทก็จะไล่ตรวจสอบอีกทีว่าชื่อนั้นเนี่ยไปซ้ำกับที่ไหนในโลกใบนี้อีกไหมถ้าพบว่ามีตัดทิ้งค่ะจะเหลือแต่ชื่อที่ไม่ซ้ำใครเท่านั้นแล้วก็ทางตัวมาร์คฮาวเซอร์เองนะคะบอกเลยบอกว่าชื่อนี้เนี่ยจะร่วมกันคิดกับพ่อแม่ด้วยเพราะเชื่อว่าเรื่องชื่อไม่ใช่แค่ชื่อเท่านั้นแต่ชื่อนั้นให้ความสำคัญกับพื้นเพวัฒนธรรมและความเชื่อของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะลงตัวสุดๆค่ะจ่าย1ล้านคิดดูเถอะตีค่าแล้วก็ประมาณสักล้าน100,000เศษๆอ่ะ35,000ดอลลาร์ค่ะคือก็ต้องมีตังค์นิดนึงนะถ้าไม่มีตังค์ก็คงไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แต่ลูกคุณจะชื่อไม่ซ้ำใครในโลกนี้อ่ะเก๋คนเดียวอ่ะเก๋ไก่เนาะชื่อสุภาพรก็เก๋เก๋ใช่นะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของผู้หญิงแล้วแต่วันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามรายการของเราให้ได้นะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวดีๆนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมมากมายและที่สำคัญแขกรับเชิญของเราคือผู้หญิงเก่งที่ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ตัวบ่นมอนจาค่ะตอนนี้ฮิตสุดๆในโลกออนไลน์นะคะเธอทำได้ยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เธอจะมาคุยกับพวกเราค่ะติดตามให้ได้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราจาก DVF นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ